ทำบุญเสร็จแล้วเหรอจ๊ะค่ะแต่ตอนนี้หนูหิวมากเลยมาทานข้าวด้วยกันสิคะมีอะไรบ้างเหรอจ๊ะมีไส้กรอกทอดกุนเชียงทอดแล้วก็เฟรนช์ฟรายค่ะน่ากินใช่ไหมระวังอ้วนนะแพทมีแต่ของทอดทอดทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่ก็บอกเหมือนกันแต่เป็นของชอบของหนูทั้งนั้นเลยคุณแม่ก็เลยทอดแบบไม่ได้ทอดค่ะพี่กุ๊กกิ๊กงงใช่ไหมทอดแบบไม่ได้ทอดพี่รู้แค่ว่าการทอดเนี่ยก็คือการที่เราเอาเนื้อสัตว์หรือว่าของที่เราจะทอดเนี่ยเข้าไปในกระทะที่มีน้ำมันร้อนๆเดือดๆท่วมๆแต่การทอดแบบไม่ได้ทอดนี่ใช่หม้อทอดไร้น้ำมันหรือเปล่าจ๊ะถ้าถูกต้องนะคะแล้วเรารู้หรือเปล่าว่าหลักการของหม้อทอดแบบไม่ใช้น้ำมันเนี่ยเขามีหลักการใช้งานยังไงรู้แต่ว่าพอเราเอาของดิบๆใส่เข้าไปในตะแกรงกดปุ่มตั้งเวลาพอได้เวลามันก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเยี่ยมจริงๆเลยหลักการของหม้อทอดก็คือการอบด้วยลมร้อนซึ่งภายในหม้อทอดเนี่ยก็จะมีขดลวดอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีพัดลมที่คอยเป่าเอาลมร้อนเนี่ยให้มันหมุนเวียนอยู่ภายในหม้อแล้วลมร้อนเนี่ยก็จะดูดความชื้นออกจากอาหารแล้วอาหารเนี่ยก็จะเกิดความกรอบแล้วก็สุกเหมือนการทอดโดยที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันเลยถ้าเกิดว่าในอาหารนั้นๆอ่ะมันมีน้ำมันอยู่แล้วอ้าวถ้าไม่ต้องใช้น้ำมันอย่างนี้ก็ดีต่อสุขภาพสิคะหนูเห็นบางคนยังบอกว่าหม้ออบแบบนี้ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะแต่พี่ว่ากินเยอะๆมันก็ไม่ดีนะยิ่งเรารู้ว่ามันไม่ได้ใช้น้ำมันทอดแล้วด้วยเราจะกินเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีต่อสุขภาพนะจ้าแม่ แต่หนูสงสัยว่าทำไมเขาถึงเรียกหม้อทอดทั้งๆพี่ไม่ได้มีการใช้น้ำมันทอดเลยงั้นเราไปถามผู้รู้กันดีกว่าเนาะว่าเขาใช้หลักการยังไงเวลามีหม้อพวกนี้เข้ามาเอาอาหารที่เราเคยใช้ทอดที่แบบว่าทอดในกระทะน้ำมันท่วมๆเนี่ยเอาเข้ามาใส่ไปเนี่ยเขาใช้น้ำมันแค่เล็กน้อยครับแล้วน้ำมันเนี้ยก็คือมีการให้ความร้อนเสร็จแล้วก็พ่นเป็นความร้อนเนี่ยเข้าไปในส่วนของภาชนะที่มีตรงนั้นนะครับความร้อนที่อบไปเรื่อยๆเนี่ยครับจะทำการดึงเอาความชื้นออกไปจากตัวของอาหารเรานะครับบรรดาจะเป็นไก่ทอดหรือเป็นเฟรนช์ฟรายก็ตามเมื่อดึงออกไปแล้วเนี่ยครับอาหารก็จะสุกได้ตามปกติครับขณะเดียวกันมันจะเกิดภาวะที่เหมือนการเกรียมเกิดขึ้นด้วยเพราะว่าน้ำมันที่มันเข้าไปทำปฏิกิริยากับส่วนของพวกโปรตีนครับจะเปิดปฏิกิริยาโปรตีนกับไขมันเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาเรียกว่าปฏิกิริยาเมลาดนะครับตรงนี้ก็จะเกิดการกลิ่นหอมเป็นกลิ่นคาราเมลที่คุ้นเคยกันสุดท้ายก็เลยเป็นของทอดได้ทั้งที่ไม่ต้องไปทอดในน้ำมันครับปกติเราทอดของเนี่ยเราก็เป็นลักษณะเป็นน้ำมันใช่ไหมครับให้ความร้อนสูงๆกับน้ำมันตัวนั้นลงไปทอดครับก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำมันเนี่ยก็จะเข้าไปในอาหารข้างเยอะพอทำการทอดเสร็จแล้วครับเราจะเห็นเลยว่าบรรดาไก่ของเราหรือว่าเฟรนช์ฟรายของเราเนี่ยมันจะฉุ่มน้ำมันมากเลยนะครับจะรู้สึกว่ามันดูแบบเหมือนกับไม่ค่อยดีต่อสุขภาพนะครับแต่ถ้าเป็นพวกหม้อทอดน้ำมันเนี่ยมันจะออกแนวเกรียมๆนะครับออกแนวเพื่อสุกแหละแต่มันไม่ใช่แบบเป็นฉ่ำน้ำมันอย่างนั้นครับก็จะดูว่าน่ากินมากกว่าครับก็บางทีในสมัยก่อนเราจะเป็นพวกเตาอบทั่วไปใช่ไหมครับเตาอบที่เปิดมาปุ๊บเป็นความร้อนก็จะเห็นว่าเป็นแค่ความร้อนที่เกิดขึ้นจากตัวของมันขดลวดให้ความร้อนครับแต่ว่ากลไกก็จะไม่ใช่สำหรับที่เป่าลมแล้วก็มีเรื่องของไอ้น้ำมันตรงนี้ด้วยฉะนั้นสถานการณ์อบออกมาเนี่ยครับการที่ของที่ออกมาเนี่ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันครับตัวหม้อทอดไร้น้ำมันมันจะทำให้ความรู้สึกว่าเหมือนของทอดมากกว่าจะเป็นเตาอบครับเชื่อกันว่าดีต่อสุขภาพซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลดปริมาณน้ำมันที่ใช้ได้นะครับไขมันที่มีอยู่ในอาหารเนี่ยก็จะน้อยลงซึ่งเรารู้ว่าการกินไขมันมากเกินไปก็ไม่ดีสุขภาพครับฉะนั้นจริงๆแล้วก็มีจุดตีตรงร่วนของการที่ลดน้ำมันเนี่ยครับในมุมกลับข้างครับการใช้หม้อทอดน้ำมันเนี่ยมันมีข้อดีในเชิงที่ว่าน้ำมันน้อยลงสารที่เคยคิดว่ามันเป็นสารที่เป็นผลเสียจากการที่ใช้น้ำมันทอดซ้ำๆเรื่อยๆเนี่ยก็น้อยลงไปด้วยนะครับก็มีพูดถึงสารชื่ออะคริลามายด์อันนี้ก็จะน้อยลงด้วยแต่ในมุมกลับข้างครับยังไงมันก็ยังมีในน้ำมันอยู่ดีครับยังไงก็มีการที่ทำให้ตัวโปรตีนไม่เกรียมเขาบอกว่ามันยังมีสารหลายตัวนะครับกลุ่มที่เรียกว่า PAH ก็ยังมีปนเปื้อนอยู่ในอาหารที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลยนะครับหรือว่าข้อเสียที่สำคัญคือทำให้เรากินของทอดมากเกินไปครับจริงๆแล้วควรจะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมครับกินผักพืชผลไม้แต่พอเรามีของพวกนี้นะครับมันทำให้เรากลับมากินของทอดอีกแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องของโปรตีนไขมันโปรตีนไขมันแป้งตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นผลเสียทางอ้อมของมันครับน้องแพทรู้ไหมว่ามีงานวิจัยจากวิทยาลัยสาธารณสุขแห่งฮาร์วาร์ดและก็มหาวิทยาลัยในสิงคโปร์เขาได้สำรวจพฤติกรรมการทานอาหารของชายหญิงจำนวน 100,000 รายในระยะเวลา25 ปี
พบว่าคนที่ทานอาหารทอดอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเนี่ยเสี่ยงเป็นเบาหวานแล้วก็โรคหัวใจส่วนคนที่ทาน 4-6 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 39% แล้วก็คนที่ทาน 7 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็น 55% เมื่อเทียบกับคนที่ทานอาหารทอดน้อยกว่า1ครั้งต่อสัปดาห์โหน่ากลัวจังเลยอ่ะหนูจะทานให้น้อยลงนะคะดีมากจ้ะ